วันนี้ผมได้วางแผนแกล้งเพื่อนของผมไอลิงด้วยตำนานหลอนซีด Minecraft เริ่มต้นด้วยตำนานปราสาทนรกกินคนด้วยคุณผู้ชมคือเรื่องนี้เนี่ยผมเคยทดสอบด้วยตัวเองมาแล้วมันจริงแน่นอน 100% แต่ว่าผมได้ส่งเรื่องนี้เนี่ยไปให้ไอ้ฟ้าเว้ยมันดันกลับไม่เชื่อผมแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเข้ามาตอนไหนครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมได้เตรียมคอมมาทุกอย่างเอาไว้เรียบร้อยแล้วถ้ามันเข้ามาเมื่อไหร่มันโดนผมก่อนเลยอย่างแรก หวังว่ามันจะเข้ามาตอนที่ผมขออนุญาตล่องหนรอก่อนเว้ยวอดตอนนี้ไอ้ซูโรมันเข้าเกมมาแล้วว่ะซึ่งมันอยู่ข้างหน้าผมหมายก็ตอนนี้เราก็มาสิเซิร์ฟไมค์ครับแห่งหนึ่งแล้วผมเนี่ยได้รับรายงานข้อมูลว่าเซิร์ฟไมค์ครับแห่งนี้มันมีตำนานเรื่องผีปราสาทนรกกินคนฟังดูโคตรน่ากลัวใช่ไหมล่ะแต่คนที่บอกผมมาเนี่ยมันคือไอ้เทาโอ้หัวจะปวดคือตอนนี้นะครับผมไม่มั่นใจว่าไอ้ลิงไอ้ฝ้าของเราเนี่ยมันกำลังคิดอะไรอยู่แต่ผมขออนุญาตเริ่มแกล้งโดยใช้เสียงนรกก่อนเลยอะไรได้เปิดฟ้าผ่าก็เลยขึ้นซีดยืดฮะก็เลยขึ้นไม่เสียงฟ้าผ่าว้ายเสียงฟ้าผ่าอะไรวะมันคือเสียงนรกละการพิสูจน์แล้วรีบไปกินหมูตุ๋นเดี๋ยวหมูตุ๋นสร้างก่อนดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะสร้างประตูออฟซิเดียนที่มันใหญ่กว่าเดิมประมาณ4เท่าจริงด้วยอันนี้มันสร้างใหญ่กว่าเดิมเพื่ออะไรเนี่ยผมไม่มั่นใจนะฮะตอนนี้ผมได้ทำการสร้างประตูเนเธอร์ที่ใหญ่กว่าเดิมถึง3เท่า4เท่า5เท่าเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าไอ้เรื่องประสาทนรกกินคนอันตรายสุดน่ากลัวนั่นมันไม่มีโยจริงเราจะได้เอาไปลงประจานกลุ่มไมค์ครับคนเป็นเกย์เอาละจะทำการทดสอบใน3 2 1ตู้โอ้ my god เอาละจังหวะนี้ถ้ามันจะเข้านรกนะครับผู้ชมผมจะทำการทุบบล็อกมันทิ้งเอาละได้เวลาเข้าไปพิสูจน์แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประตูหายไปได้ยังไงเรียบร้อยมันได้ซ่อมอุ้ยเอาว่ะมันซ่อมว่ะคุณผู้ชมอะไรวะบ้าโหติดไฟใหม่ว้าวมาแล้วเอาละเนี่ยเริ่มหลอนนิดหน่อยแล้วมันจะเข้าไปพิสูจน์แล้วประตูมันพังแล้วจะเข้าไปพิสูจน์ยังไงโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้มันเข้าไปในนรกแบบของจริงเลยเอาละเดี๋ยวเราไปรอในนรกดีกว่าครับและตอนนี้นะฮะผมได้เข้ามาในเนเธอร์เป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมได้เตรียมเอาไว้ค่อนข้างหลอนใช้ได้เลยมีทั้งปราสาทเนเธอร์ไม่พอยังมีแบชชั่นซึ่งอยู่ตรงข้างหน้านั้นเราอีกแต่ว่าภารกิจของเรานะครับคุณผู้ชมดูนี่นะฮะผมไปใช้คำสั่งการแปลงร่างเป็นโอ้ my god คุณผู้ชมดูผมสิผมดูหลอนปะเอาละเรามาหันหน้ามาทางนี้ถ้าไอ้ป้ามามันน่าจะหลอนน่าดูอะเอาละแล้วก็มาในเดนเธอน่าจะอยู่แถวๆนี้ไม่ใช่หรอตามแหล่งที่ได้มานี่เหมือนมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเลยคล้ายๆกับในแมปที่มันส่งมาเลยว่าเราต้องเดินไปอีกนะตัวนี้มีปราสาทพิกลินตัวนี้ยังไม่ใช่สิ่งที่เราตามหาไปละว่าเหมือนว่าตอนนี้ไอซูโรหวานมันมาเจอฟอร์ตัวตอนไหนเนี่ยเอาเรื่องจัดมันไวมากนะคุณผู้ชมแค่เวลาแค่5ทีเองก็เดี๋ยวเราฟอร์เดตตามข้อมูลในอินโฟเมชันทาง Cyber Security Network ชุดเกาะให้เราอุ่นใจโอเคตอนนี้เราต้องทำการสำรวจปราสาทแห่งนี้สินะแต่มันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กที่รับปรมาราเราจะถ่ายรูปไปเยอะๆเลยว่ามันไม่มีอะไรปราสาทหลังนี้โอเคครับผู้ชมตอนนี้คือมันใกล้มาแล้วผมขออนุญาตนี่เลยแปลงร่างเป็นตรงกระจกตรงนี้เผื่อมันเห็นเป็นแค่เรื่องหลอกนะมันจะเป็นแกนนักพิศดารเหมือนในรูปเลยเมื่อกี้ถ่ายมาด้วยไม่จริงใช่ไหมไปก่อนดีกว่าไม่รู้อ้าวอันนี้คือตายเพราะความบื้อของตัวเองโอเคผมว่าผมขออนุญาตแปลงกลับร่างก่อนตอนนี้ระหว่างที่มันกำลังจะเกิดใหม่นะครับคุณผู้ชมผมต้องหาอะไรบางอย่างทำซึ่งผมมีไอเดียอยู่ก็คือเราแต่งกล่องตรงนี้ให้มันดูน่ากลัวกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เราแต่งเป็นแบบยังไงดีให้มันน่ากลัวดูแล้วคุณผู้ชมวิกเตอร์สเกลิตันแล้วก็ดอกวิกเตอร์โรดเพราะว่าในไมค์ครับปกติเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรแบบนี้เว้ยกล่องนี้เป็น เทอร์โรสไปแล้วกล่องนี้ก็เป็นวิเทอร์สเกลิตัน yes ผมว่ามันน่าจะมาเจออะไรตรงนี้แน่นอนแล้วเดี๋ยวให้เป็นเลสโตนด้วยไม่สิเอาเป็นเลสอันนี้มันจะมันน่าตามทางนี้มาแน่นอนแล้วคุณผู้ชมเรารีบแต่งก่อนมันจะเกิดใหม่ฉันจะไม่ยอมแพ้หรอกนะฉันจะตามหาไปเรื่อยๆหลังทางที่พิสูจน์บนเรือนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงบอกอะไรมาเนี่ยเฮ้ยมันเจอบล็อกสีแดงว่ะคุณผู้ชมตรงนี้มีกล่องว้าววิเทอร์3 อันเฮ้ยมันเจอเรื่องหลอนเรื่องแรกอุ้ยเอามาใส่เล่นเหรอเรื่องหลอกเด็กเว้ยเอาหัวมาใส่เฉยอะไรวะนะมีหลักฐานอีกไหมว่าดีทั้งหมดดีมันไม่ใช่ทำไมตรงนี้มันเป็นรอยแดงๆสีเลือดรู้ว่าตามอินโฟเมชั่นที่ผมได้มามันจะเป็นเรื่องจริงอย่างมันจะเกิดจากบล็อกสีแดงเป็นสัญลักษณ์อัญเชิญของซาตานเฮ้ยตอนนี้มันใกล้เข้ามาแล้วครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะเจอเอาเจอแล้วกล่องดอกไม้วิเทอร์โรสหรือว่าทั้งหมดนี่คือพิธีกรรมเรื่องอะไรวะวิเทอร์สเกลิตันอะไรวะเนี่ยใครหรอผู้มันว้ายวิเทอร์ปีศาจมันไล่ฆ่าเราหรือว่านี่คือตามตำนานที่บอกไว้ว่านี่คือปราสาทนรกที่แท้จริงแต่มันก็เป็นแค่วิเทอร์ธรรมดาเพราะว่าเราสู้มันได้ไม่ไหวผมบอกเลยครับว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันเหมือนจะมีเซนส์ดีนะเว้ยแต่ไม่ได้แค่นั้นแหละผมว่านะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันดีกว่าคุณผู้ชมของง่ายๆอย่าเกมโหมดครีเอทีฟปะและการแกล้งอันต่อไปนะครับผมมีไอเดียเลยคือนี่ผมจะแกล้งมันโดยการสร้างขาให้แบบเป็นเหมือนขาของแก๊สด้วยแต่ว่ามันทำมาจากเนเธอร์แลนด์แล้วระหว่างที่ไอ้ฟ้ามันเดินมาอยากฝั่งนู้นใช่ไหมผมก็จะทำการแปลงร่างต่อโดยใช้เนี่ยคุณผู้ชมว้า Let's go บอกเลยว่าหลอนอ่ะมีหลอนอ่ะแล้วผมก็จะหายอย่างนี้รอดูเมื่อกี้ผมโดนอะไรค่ะแล้วเป็นวิเทอร์3 ตัวที่ผมเจอหรือว่าจริงๆแล้วเรื่องเมื่อกี้มันอาจจะเป็นบัตรวิเทอร์ในตำนานไม่เอาผมไม่เชื่อหรอกนะผมไม่เชื่อผมต้องหาหลักฐานว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงผมจะไม่ยอมแพ้มันมาแล้วว่ะคุณผู้ชมตอนนี้มันแน่สงสัยอะไรบางอย่างอยู่แน่นอนแล้วเป็นประสาทมันหายไปทั้งหมดนะโอ้เป็นอะไรขึ้นวะก็มีกระดูกปกติอันนี้เสาอะไรเนี่ยมันมองแล้วว่ะมันน่าสงสัยเดี๋ยวนะปกติแล้วเธอแหลกมันย้อยอย่างนี้หรอมันไม่ได้มีอะไรมาตัวอะไรแล้วมันแกมีสารตัวเมื่อกี้ไปยังเกมหมดอย่างนี้ต้องเกมหมดเขาเป็นพิสูจน์ผมไม่เชื่อมันก็แค่แกปกติหายไปแล้วเอาว่ะผมบอกเลยว่าตอนนี้ไอ้ลิงของเราไอ้ฝ้าของเราน่าจะแบบเริ่มสงสัยแล้วแหละผมมั่นใจว่าผมเล่นเซิร์ฟนี้คนเดียวนะผมก็สิงเกิลเพลเยอร์มานะไม่ได้การละแกเป็นใครโผล่หัวออกมาดูมาดิคุณผู้ชมมันเขียนว่าแกเป็นใครโผล่หัวออกมาด้วยคืออะไรวะไอ้ชาโถมันด่าแรงมากเลยเนี่ยไม่เล่นไปนะเอาละขั้นตอนต่อไปนะฮะผมว่าเดี๋ยวรอให้มันแบบสำรวจตรงนี้ไปสักพักนึงก่อนเดี๋ยวเราไปเตรียมของอันต่อไปดีกว่าคุณผู้ชมดูมาดิว่าบันดาผมว่ามันน่าจะหลอนแล้วว่ะอันเนี้ยหลอนจริงอะไม่คิดเราอาจจะตาบอดไปตอนนี้เราสติไม่อยู่กับตัวตั้งแต่ประเด็นตอนนี้เราต้องสงบสติอารมณ์ก่อนตอนนี้เราไม่ไหวแล้วเขาเป็นล้างหน้าอุ้ยคุณผู้ชมว่ามันไปพักจริงว่ะผมว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะคุณผู้ชมลองคอมเมนต์บอกผมทีซิว่าไอ้ฟ้าเนี่ยมันเห็นอะไรในหน้าจอมันผมมั่นใจว่ามันอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่แบบผมไม่ได้เตรียมไว้หรือเปล่างั้นระหว่างที่มันไม่อยู่นะฮะคุณผู้ชมผมต้องเตรียมแผนการอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งก็คือนี่ฮะเราทำการเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นบล็อกแบบเรสโตให้มันแบบดูน่ากลัวเว้ยนี่มาแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้คือโลกของเรากันแล้วค่อยเต็มไปด้วยบล็อกเรสโตนที่เป็นสายอย่างนี้ยาวดูผู้ชมดูเป็นไงมันดูแบบน่ากลัวขึ้นไหมอันนี้มันไม่ได้อ๋อเลิกเรื่องนี้ตรงนี้โอ้ my god อย่าโอเคเดี๋ยวผมขอทำอย่างนี้ให้มันทั้งแบบเลยละกันนะฮะและแค่นั้นไม่พอนะฮะเราก็เปลี่ยนตรงนี้ด้วยครับคุณผู้ชมตรงนี้โอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นกรงก่อนชึบแล้วก็ข้างในนี้ทำเป็นกรงขังไอ้นี่ไว้นี่แล้วขังวิลเลจเจอร์ไว้เว้ยตรงนี้เพื่อแบบเวลาฟ้าเดินมามันจะแบบมาช่วยเหลือแต่ว่าข้างในหลังประตูนี้ฮะเราจะไปสร้างประตูที่เรียกว่าออฟซิเดียนและทีนี้ถ้ามาทำการจุดเมื่อไหร่แล้วก็มันโดนผมแค่นั้นตอนนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยผมพร้อมแล้วที่จะสำรวจต่อมาเรื่องพวกนี้มันไร้สาระว้าไม่ไร้สาระผมไม่พร้อมแล้วเลสโตมาจากไหนเนี่ยตกใจแล้วว่ะผมเริ่มตกใจแล้วว่ะตรงนั้นมีกรงอะไรด้วยอ่ะโอ้ยกรงอะไรวะเนี่ยว้าวทำไมมี NPC ถูกขังไว้อะชาวบ้านไหนลองทำการช่วยเขาออกมาสิอุ้ยเอาว่ามันใจดีไม่ได้ช่วยชาวบ้านต้องใช้มือเปล่าด้วยนะกูอยากช่วยโอ้แต่ว่าได้อยู่เลยเนี่ยชาวบ้านทีเดียวแกจะได้เป็นอิสระแล้วมันเกิดอะไรขึ้นณที่แห่งนี้ดูทรมานนะคุณผู้ชมดูดิใช้มือทุบชาวบ้านก็เป็นอิสระแล้วไปไหนก็ไปได้ชาวบ้านแล้วเอาว่ะโอ้ไปฆ่าได้ชาวบ้านมันมีอะไรตรงนี้ด้วยเนี่ยเอาว่ะมันเข้าไปแล้วคุณผู้ชมกูดข้างในมีฐานลับโอ้ไม่โอ้ประตูหรือว่าเราควรกลับได้แล้วอะเราไม่ควรอยู่ณที่แห่งนี้หรอเรามันจุดคุณผู้ชมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงก็ได้กูไม่รู้แล้วจะกลับบ้านเอาช่วยไม่ได้ปีศาจไม่ได้หลอนมีโคตรเพอร์เฟกต์ทามมิ่งเอาล่ะคุณผู้ชมถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเราแก้มันได้สำเร็จนะครับเดี๋ยวว่ามันได้จะแบบเอาไปดราม่าเอาไปหลอนแล้วคุณผู้ชมมีความสุขจังไปเตรียมมาต่อไปดีกว่าvery good ชอบจริงๆเลยและเรื่องการแกล้งเรื่องที่สองนะครับคุณผู้ชมมันเกี่ยวข้องกับบัตรแต่ว่าก่อนจะไปบัตรสตรีมได้เนี่ยเราต้องอัญเชิญพิธีกรรมอะไรบางอย่างก่อนซึ่งผมเนี่ยได้ส่งคลิปให้ไอ้ฟ้าดูแล้วเว้ยมันคือคลิปนี้ครับนี่เว้ยอธิบายสั้นๆแบบรวดเร็วเลยนะเว้ยคุณผู้ชมนี่คือคลิปจากเพลเยอร์Minecraftที่ส่งมาให้ผมไปส่งให้ไอ้ฟ้าต่อนี่ฮะเขาจะทำการอัญเชิญหมูในหลุมบางอย่างอยู่หลังจากนั้นนะฮะเขาจะเอาหมูเนี่ยมาวางไว้ตรงกลางแท่นระหว่าง2แท่นนี้เหมือนเป็นการบูชายันหลังจากนั้นนะฮะเราติดป้ายดินเนอร์โบนให้น้องหมูนี่แล้วก็ทำการเคาะกระดิ่ง3ครั้งไม่3ครั้งดิ7ครั้งแล้วหลังจากนั้นเราก็จะแบบนี่ฮะบูชาหมูไปเรื่อยและถ้าเราทำถูกวิธีเราจะเจอกับสิ่งปริศนาอย่างนี้ครับปากมาดูว่าไอ้ฟ้าเนี่ยจะรอดหรือเปล่าแล้วตอนนี้ไอ้ลิงมันได้เข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมไปอยู่ในบายครับไอ้เท่ามาส่งคลิปมาให้ผมอีกแล้วมันเป็นคลิปที่แบบดูน่าสมจริงมากเลยนะเป็นคลิปที่แบบบูชายันหมูแล้วมันก็ออกมาแต่ผมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเตรียมของเหมือนในคลิปเลยแล้วก็ทำแบบในคลิปแล้วก็ดูพิสูจน์หลักฐานว่ามันจริงหรือเฟกแต่อย่างแรกนะครับคุณผู้ชมก่อนเราจะเริ่มแกล้งแบบฉบับรุนแรงแล้วขอแบบซบๆก่อนละกันตรงนี้มันมีแค่น้องแก่ใช่ไหมผมขออนุญาตเสียงอะไรเสียงวัวเหรอโอ้ยเดี๋ยวตอนนี้มันเป็นแต่แก่ไม่ใช่หรอแต่วัวเอาว่ะผมบอกว่ามันจะเริ่มสร้างเหมือนในต้นฉบับเลยนะเหมือนในคลิปเลยนะโอเคเดี๋ยวรอมันสร้างก่อนดีกว่าเอาล่ะผมจะทำการสร้างที่เหมือนในคลิปเป๊ะเลยบูชายันหมูดีวางแก้วไฟหลังจากนั้นเราก็จะวางหมูด้วยการใช้คำสั่งนี้เฮ้เรานี่มันเอาเรื่องจัดคุณผู้ชมครับตูดหมูนี่เราจะใช้ตูดหมูแล้วหลังจากนั้นก็วางละครั้งได้มาแล้วเจ้าเทพบูชาเอาเรื่องว่าตอนนี้ก็เหลือแค่มันทำการใส่ดินเนอร์โบนเนมแท็กแต่ว่าตอนนี้นะฮะมันไม่สังเกตว่าตอนนี้มอนสเตอร์ทุกตัวกำลังมองหน้ามันเดี๋ยวอะไรขึ้นเอาไปแกะมันหันมามองเราอะไปอย่าไปมองอย่ามามองเราทำของเราต่อเลยดีกว่าใช้เอ็นวิวนี่แล้วก็เนมแท็กตอนนี้คือมันแบบเป็นนักทดสอบซีดของจิ๋วอ่ะคุณผู้ชมเอาล่ะตอนนี้เราทำการเปลี่ยนชื่อดินเนอร์โบนเนมแท็กมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ใส่เจ้าน้องหมูไปเลยนี่หายก้อนแบบนี้ What อะไรเนี่ยทำไมแกมันกับหัวกับหางไม่เราใส่แค่หูไม่ใช่หรอเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปอ้าวตาบนเลย เรียบร้อยเรียบร้อย What happened ตอนนี้มันน่าจะแบบกำลังงงมากๆครับคุณผู้ชมแต่ว่าขั้นตอนต่อไปนะฮะแน่นอนว่าเราพยายามให้ฟ้าเนี่ยสร้างหลุมให้เหมือนในคลิปให้ได้เว้ยและขั้นตอนนี้นะฮะเป็นการเตรียมตัวพิเศษด้วยเพราะว่าผมต้องใช้คำสั่งนี้ครับดีเป็นไงคุณผู้ชมตอนนี้ผมแปลงร่างกายเป็นบอสตีมและรอแก้แค้นมันดูว่าไอ้ฟ้าเนี่ยมันจะทำหลุมเสร็จตอนไหนนะโดยผมแน่โย่ตอนนี้มันกำลังเริ่มสร้างหลุมแล้วครับคุณผู้ชมเอาละรอสแตนบายเอาละตอนนี้ผมก็ได้ทำทุกอย่างแบบในคลิปเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อเนี่ยหรือว่าเราต้องบูชายันด้วยนี่บูชายันเฮ้ยตอนนี้มันกำลังบูชายันของคุณผู้ชมเหมือนทำเหมือนในคลิปเป๊ะเอาละขั้นตอนต่อมานะฮะผมทำการเคาะกระดิ่งฝั่งนี้ให้มันแบบดึงดูดความสนใจเฮ้ยเดี๋ยวว้าวไปนี่สิกระดิ่งแล้วผูท่ามันเลยหรือว่ามันเริ่มออกมาแล้วจะฮีโร่บายไหนมันอยู่นี่เหรอเว้ยวัดเดี๋ยวแล้วหมูมันตายได้ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมเฮ้ยปกติหมูมันไม่น่าตายปะเราไม่ทำอะไรผิดเลยผมเริ่มงงแล้วว่ะแต่ว่าแป๊บนึงนะผมว่าผมมีไอเดียเราจะต้องรีบก่อนตอนนี้ระหว่างที่ไอ้ฟ้ามันยังไม่อยู่ผมจะรีบย้ายตรงนี้ย้ายทิศทางก็ปี้ผมย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วกันเพลทเอาเราละมันก็ไม่มีอะไรด้วยว่ะตรงนี้โดนหลอกเองหรือว่ามันจะเป็นเพราะไอ้แท่นนั่นวะหรือว่าแท่นนี้มันมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปแท่นมันขยับมันมาบูขยับด้วยเอาไม่เอาแล้วฝนตกอีกเอาไม่เอาแล้วพอแล้วไม่พิสูจน์แล้วฮีโร่บกฮีโร่พายและสาระไปดีกว่าเอาละแต่ผมยังมีอีกหนึ่งวิธีนะคุณผู้ชมเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าไอ้ฟ้าเนี่ยมันต้องหลอนแน่นอนผมมาทำการวางอย่างนี้เว้ยปั๊บนี่ผมมาทำการวางกระดิ่งเยอะๆอย่างนี้เลยเว้ยรอบหมู่บ้านให้มันแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างกับดักเสียงเว้ยถ้าเกิดมีตัวอะไรเดินเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้แล้วแบบเหยียบโดนมันจะส่งเสียงดังขึ้นมาทันทีเอาละโอ้ทำการวางแถวนี้ให้มันเยอะๆเลยเอาละนี่แหละคือพื้นที่ในฝันของฉันเลยดักกระดิ่งที่ฉันเป็นคนสร้างฮ่าฮ่าฮ่าเอาละถ้าใครมันลุกรามหรือว่าเหยียบย่ำแห่งนี้มาเหยียบย่ำที่แห่งนี้มาเจอปึ๊งเห็นไหมเราได้ทำการสร้างกับดักกระดิ่งไว้จำนวนมากมายเราจะได้รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าหมูของเราโดนแน่แล้วมันโผล่ออกมาจะไปฆ่ามันเฮ้ยเอาว่ะคุณผู้ชมตอนนี้คือไอเดียมันแจ๋วอยู่นะแต่ว่ากับดักนี้เนี่ยผมเป็นคนวางขึ้นมาแต่ว่ามันเอาไปเคเป็นของมันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรครับแล้วเราแบบปวดมันนั่นไงฉันเจอแกแล้วเจ้าคนชั่วอยู่ไหนแกอยู่แถวนี้ใช่ไหมแน่จริงจะหนีไปไหนแล้วโผล่หัวออกมาสิเริ่มปวดเริ่มเดินปวดเริ่มเดินปวดนี่มันดังอีกแล้วแสดงว่ามีคนมาจริงๆสินะแกอีกแล้วเหรอเจ้าวัวแกเป็นคนปวดเหรอมันนี่เลยปวดขนาดนี้มันต้องโดนนะรู้ไหมฉันกำลังทำการวางกับดักที่ยิ่งใหญ่แกอย่ามากวนเข้าใจไหมผมมันนี่เลยว่าไงคิดว่าผมเป็นหมูจริงๆเหรอวะเป็นวัวจริงๆเหรอวะจะไปไหนก็ไปวัวดูมันดิดูหลอนนะดูหลอนใช้ได้เลยนะเอาละเดี๋ยวขั้นตอนต่อมานะคุณผู้ชมผมจะทำการเปลี่ยนร่างทั้งหมูบ้างและนี่นะครับผมจะทำการป่วนมันแบบขั้นสุดยอดเลยไม่ให้มันแบบได้มีโอกาสแม้แต่หายใจเราเริ่มแผนการเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมนี่ไงมีคนมาจริงๆน้าหัวแกมาได้ยังไงเนี่ยฉันไม่ไหวกับแกแล้วนะอย่าไปยุ่งกับกระดักของฉันจะไม่โอ้ my god ว้าวเกิดอะไรขึ้นมันกระดิ่งมันเพี้ยนไปหมดเลยแยกเสียงไม่ออกแล้วตอนนี้เจ้าหัวแกทำอะไรผมบอกแล้วว่าอย่ามาห้าวกับพี่ก้าวผมว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างแบบมันน่าจะเอาเก็บไปฝันร้ายอีกสัก2-3 เดือนได้เลยอ่ะเอาละ มันยังเหลืออีกขั้นตอนนึงนะคุณผู้ชมในการปั่นมันให้มันหลงเชื่อว่าซีดผีเนี่ยมีจริงเว้ยเอาละเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวแมปต่อไปดีกว่าผมไม่ยอมแพ้ให้มันแบบร้องห่มร้องไห้แน่นอนและสำหรับตำนานซีดที่3คือตำนานเกี่ยวกับบาดเอนติตี้303และตอนนี้นะฮะผมได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของผมขึ้นมาและไอเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยผมทำการส่ง IP ไปให้ไอฟ้าเรียบร้อยครับตอนนี้เหลือแค่ให้ไอฟ้าเข้าเซิร์ฟมาตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะงงว่าผมเป็นใครใช่ไหมนี่เลยผมมีนามว่าพี่หน่วงกันชัยลอยฟ้าเข้ามาแล้วทีนี้มันโดนผมจอยเกมแล้วว้าวแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยเรารอเซิร์ฟเวอร์ที่เทามันให้พีมาเป็นเซิร์ฟเวอร์ลับที่แบบมีตำนานอาถรรพ์พูดผีปีศาจสิ่งน่ากลัวทำไมครับอยู่ในเซิร์ฟดีมันจะมีจริงๆหรอวะก็เป็นเซิร์ฟปกตินะเนี่ยวอดไอ้อะหน่วงกันชัยเหมือนเป๊ะเลยคนเนี้ยนะหรอที่เราต้องไปล่าผีกับเขาคนเรียกเดี๋ยวผมเดินเข้าไปหาเขาก่อนผมทักทายก่อนสวัสดีครับอุ้ยมันทักทายว่ะสวัสดีครับพี่หน่วงว่าไงอยากโดนดูดเหรอดูดอะไรไม่เอาผมไม่ครับผมเป็นคนดีแล้วมาเซิร์ฟนี้มีอะไรเพื่อนผมบอกว่าเซิร์ฟนี้มีผีเลิกพูดเรื่องนี้เลยแกข้ามเส้นมามากเกินไปแล้วอย่ามาตลกอย่ามาขำระวังจะตายอย่ามาตลกพูดเล่นข้ามเส้นอย่าไม่เอาผมไม่อยากตายผมอยากเก็บใบไว้ผมอยากเก็บใบไว้วัดอย่าฉีกผมโอ้โหเข้าใจแล้วถ้างั้นก็ตามฉันมาอย่างเงียบพี่โอเคครับพี่หน่วงถ้าผมไม่เป็นป่าดิกระทืบพี่ไปแล้วเดินไปไม่ทำไมเขาดุจังเลยอ่ะโอ้ยเขาเป็นพี่หน่วงจริงไหมเนี่ยเอาละตอนนี้คือมันกำลังจะเดินไปแบบเงียบๆจังหวะที่ผมจะแอบเปลี่ยนสกินโดยที่มันไม่รู้ตัวแล้วคุณผู้ชมเอาละไปแอบเปลี่ยนสกินตอนนี้พี่หน่วงเหมือนผมเห็นอะไรแบบอย่าคิดมากรีบไปโอเคครับเมื่อกี้ผมเห็นบ้านหลานก็ไม่ได้สังเกตว่าก็ไปวิ่งดีกว่าเดี๋ยวผมตายเอาละตอนนี้นะฮะผมกำลังนำพามันเนี่ยไปยังถ้ำลึกลับเว้ยแล้วออกจากจุดลับบี้เรามาแล้ว Let's go เอาละพวกเราถึงแล้วนี่คือถ้ำล้างบาปเพราะแกเผลอพูดมันออกมาแล้วอย่าเอาผมไปบนเอาละขอให้แกโชคดีพี่ไม่มาด้วยหรอเดี๋ยวไปไวนะครับเอาละฉันจะรออยู่หน้าถ้ำแล้วกันตอนนี้โอ้ยก็น่ามันมีอะไรด้วยอะทางปลากัวปิดถ้ำผมว่าผมไปหาพี่หน่วงกันดีกว่าพี่หน่วงทำไมยังไม่มาสักทีวะเอ้าไปไม่ได้พี่หน่วงช่วยด้วยเอาเมียมาช่วยขุดสิโอเคคุณไปหามันก็ได้โอ้ยมาแล้วอันตรายมากพี่ดวงมาแล้วมาได้แล้วผมดีใจมากเลยพี่ดวงมากับผมขอให้แกโชคดีมากับผมรู้แล้วไปก่อนเลยโอเคไปก่อนเลยโอเคว่างั้นผมจะลองโดดปลาผมพี่หน่วงช่วยผมด้วยเอ้าทำไมพี่หน่วงยังไม่มาอีกอะมันมีหิมะหิมะมาจากไหนมันเริ่มกงแล้วคุณผู้ชมระหว่างมันกำลังกงผมจะทำการเสกของมอนสเตอร์ข้างหน้าเราไม่ได้ของมอนสเตอร์เขาเรียกว่าไอเทมเพลเยอร์ดรอปเว้ย มาแล้ว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 มาเร็วครับอย่าลีลาโอเคตอนนี้พี่หน่วงมาบ่มแล้วโอ้บาดคนเดี๋ยวแล้วมันไม่มีของดอกตรงนี้ไม่ใช่หรอของใครอ่ะแกฆ่าใครไม่รู้ครับผมก็เพิ่งเห็นผมพี่ไม่เชื่อผมฆ่าใครไม่ได้ไหนลองกระโดดสิกระโดดไม่พี่หน่วงผมไม่ได้ทำกระโดดไปผมไปแล้วเดี๋ยวทุกครั้งที่มันกระโดดผมได้รับดาเมจพี่ดูเอาล่ะตอนนี้นะคุณผู้ชมมันกำลังแบบพึ่งพำหาผมแต่ว่านะตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่การปั่นป่วนอีกต่อไปมันคือการแก้แค้นผมจะทำการเปลี่ยนร่างเป็นดีเอาละเราจะกลายเป็นเอเนตี้303ของจริงเว้ยแล้วมันเป็นการจำสแกมันขั้นสุดยอดโอ้เอาล่ะตอนนี้มันได้เข้ามาเบื่อมาเรื่อยๆแล้วเว้ยคุณผู้ชมมันไม่รู้มันคิดอะไรอยู่ตอนนี้พี่หน่วงตายไปแล้วคุณผมไม่ได้ฆ่าคุณนะมันก็ต้องตายเพราะผมเอาละผมไปดูตัวนี้เราจำสแกมันเป็นเรื่องที่มันทำอะไรเนี่ยเราไปพี่หน่วงให้เรามาล้างบาปอะไรตัวนั้นอะไรอ่ะมันผีเลยหรือว่าเธอนี่มันจะมีผีจริงๆเรียบร้อยใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์มาด้วย